สวัสดีค่ะพบกับรายการเทอมดีวาไรตี้นะคะพี่เจจ้าจ๋าค่ะพี่เจนิสัยดีมีสไตล์หัวใจล้านล้านครับผมพี่เจก็หนุ่มล้านล้านหน้าไม่หลอกมีดีเที่ยวลมค่ะอะไรเนี่ยเอาอันนี้มาเทนมันเทนไหนอ่ะนี่ไงนะฮะเน็กไทผมนี่สาบานได้เป็นเน็กไทเน็กไทฮะแต่ก่อนเคยเป็นตุ๊กตาแต่ตอนนี้กลับใจมาเป็นเน็กไทแล้วครับเปลี่ยนใจแล้วครับผมมันเป็นคนละหน้าที่กันใช่ครับผมน้องเข้าใจครับผมคือมันเป็นเพลงอะไรเนี่ยคุณมีโอ้เพลงนี้นี่ผมนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยเนี่ยแค่ไหนฮะฝรั่งเศสครับใช่หรือเปล่าใช่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่า มันเป็นเทรนด์นะเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยบริษัทคนเทิร์นบรีจำกัดนั่นเองนะซึ่งบริษัทของเราพี่โก้มีทั้งทัวร์มีทั้งธุรกิจของการบันเทิงโอ้โหแบบว่าครบวงจรเลยใช่ใช่ใช้คำนี้ได้ครบวงจรนั่นเองครับผมพูดถึงทัวร์กันก่อนดีกว่าฮะทัวร์เนี่ยนะคะเราก็จะมีพาไปทัวร์ไหว้พระนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้เนรได้ไหมไหว้ในวัดใช่ไหมไหว้ได้นะแต่นะฮะแต่ถ้าพูดถึงฮะเราเข้าสาระดีกว่าจ้ะมีไหว้พระ9วัดในฝั่งทนนะครับแล้วก็ไปไหว้พระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงไหว้มังกร3ส่วนนะครับ3จังหวัดภายใน1วันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเป็นทัวร์ไหว้พระรอยน้ํา5พี่น้อง5จังหวัดใน1วันนั่นเองค่ะครับผมค่ะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าสำรองที่นั่นได้นะคะทุกทัวร์ที่เราว่ามานะคะที่เบอร์นี้นะจ๊ะ028013211-13ค่ะเบอร์เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงหน้าช่วงต่อไปนะคะเราจะมีการพาไปพูดคุยกับศิลปินเหมือนเดิมค่ะโอ้โหวันนี้มีศิลปินหนุ่มมานะฮะใช่แล้วนะคะโน้ตเชิญยิ้มนะโน้ตมหัศจรรย์อ้าวเหรอโน้ตเชิญยิ้มศิลปินหนุ่มไม่นานอ่ะวันนี้ละจะมีใครมาเป็นพิธีกรรมมั้งครับพิธีกรอ้าวเหรอวันนี้เนี่ยนะคะเป็นพี่บ๊อบบี้นะคะแล้วก็เป็นพีเจน้ำตาลนั่นเองพี่หัวเดินใจพีเจบ๊อบบี้นี่ของเขาอะไรนะดุมอินเตอร์หัวใจอบอุ่นน่าจะอบอุ่นอยู่นะเพราะว่าไขมันนี่เต็มตัวไม่ว่าเขาอ้วนนะคุณอะแล้วผมพูดตอนไหนผมไม่ได้ว่าอ้าวเหรอเอาฉันแปลผิดเหรอนั่นน่ะสิอ่ะนะคะก่อนที่เราจะไปนะนี่ดูเสื้อเสื้อโอ้โหสวยมากเลยอะอะไรอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ที่ดีๆเสื้อเนี่ยตัวเนี้ยเสื้อตัวนี้เนี่ยในราคาสมาชิกตัวละ2แขนนะครับถูก150บาทโอ้โหถูกมากเลยใช่ๆแล้วสวยด้วยนะใช่เอาไปใส่แล้วยืดได้อ่ะใส่แล้วยืดได้อะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ย179บาทนะคะสนใจโทรเข้ามาสั่งกันเยอะๆนะคะนี่ของผมด้วยคุณหน้าอะไรนี่เสื้อดิฉันสาบานได้ว่าเสื้อดิฉันคุณเอามาใส่ทำไมเสื้อผมไอ้ที่ตัวไอ้คุณแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยคุณต้องแบบว่าใส่แว่นตลอดเวลาหรือเปล่าใช่ครับผมคือว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยครับเป็นอะไรอ่ะคือว่าสายตาไม่ค่อยปกติงานคุณเยอะคุณพักผ่อนน้อยอ่ะใช่ครับผมถอดแว่นให้ดูหน่อยได้ไหมว่าความหล่อของคุณเนี่ยมันจะแบบว่าทำอะไรของคุณอ่ะไม่ซ้อมอย่างเงี้ยพี่ก็โอ้โหคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมฮะดูหน้าผมฮะตอนนี้จากแรกๆมาหล่อๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยโหลหมดแล้วครับผมคุณทำงานดึกขนาดนี้เลยเหรอครับผมน่าสงสารนะชีก็ช่วงนี้ก็กำลังแต่งเพลงด้วยโอ้โหมีเพลงพูดถึงเพลงนี่ยาวเลยใช่ฮะเพราะว่าดูที่รูเดิมมีแล้วคุณไปแอบดูที่รูเดิมใช่ไหมตาเลยดำๆเนี่ยใช่ฮะผมว่าผมใส่ได้ดีกว่านะฮะอ่ะนะคะช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าพี่บอกกับน้ำตาลนะคะพาไปคุยกับโน้ตมหัศจรรย์ค่ะครับผมอ
มอไซค์มาพี่เร็วเร็วเร็วนี่นะนี่นะนี่ดูใส่หมวกกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไปยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211ถึง14ไปกี่ดิดังอีกดังไม่พอถ้ากี้ดังกว่านี้ต้องมิดแอนกี้พาร์ททูกี้กันให้สนั่นลั่นเมืองการกับล่องแพรปาร์ตี้ราตรีเมืองการร่วมกิจกรรมที่ให้คุณสนุกชื่นมื่นค้างคืนกับพี่เจไหมอ่ะจัดให้ได้เลยพร้อมกับบรรยากาศทานอาหารกลางน้ำ3มื้อออกเดินทางเย็นวันเสาร์ที่6กับบ่ายวันที่7ตุลาคมนี้รีทให้ดังจองบัตรกันให้ไวสมาชิก990บาททั่วไป1,090บาทจองด่วนณบัตรนาว02-801-3211ถึง14ปิดรับสมัคร23กันยายนนี้นะจ๊ะบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12/01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวร์ทั่วไทยกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์3จังหวัดจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทราสิ้นสุดที่จันทบุรีหินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่น 3,000 นามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมฤคทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัฒน์สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลก3ปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิฆเนศปางนั่งอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดนครนายกไหว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาภเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9วัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่
รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนธนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์02-8013211-14ตอนนี้เราอยู่กับโน้ตมหัศจรรย์แล้วสวัสดีครับ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 นะนะครับอ้าวเป็นไงบ้างมากเลยค่ะทักทายหน่อยสิหนุ่มๆมาแต่ว่าเราพูดไม่ออกอ่ะพูดไม่ออกใกล้นี่หน้าหวานมากเลยค่ะครับผมถ้าวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักการงานนะครับตัวอย่างดวงเลยเรื่องความรักโอ้โหนะครับอ่ะเรามาย้อนวันๆเลยย้อนไปกับหลังๆเลยนะครับว่าถามตั้งแต่เรื่องว่าครอบครัวตอนสมัยเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับผมครอบครัวของโน้ตนะครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับประกอบอาชีพคือเหมือนทำงานก่อสร้างครับครับผมก็จะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งคือสมมติว่าเสร็จจากตรงนี้ก็จะย้ายไปอีกที่อ๋อเหมือนคล้ายๆบ่อน้ำพวกไข่ยุงนะฮะอ๋อไม่ใช่เหมือนแบบว่าเหมือนสร้างบ้านครับพอบ้านหลังนี้เสร็จก็ย้ายไปอีกก็คือเหมือนเราก็จะไม่มีคือเหมือนประมาณที่น้ำตาเห็นพวกก่อสร้างเขาอะเวลาเขาอยู่ตรงนั้นเวลาเขาย้ายที่ก่อสร้างก็จะย้ายตามไปใช่ครับผมย้ายไปแบบว่าเขาจะไปสร้างบ้านหลังนี้อยู่ใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ย้ายไปใช่ครับก็อยู่อย่างนั้นเลยครับพอถึงจุดนึงที่เราแบบว่าเริ่มเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งโน้ตเนี่ยไปอยู่กับคุณตาคุณยายที่จังหวัดชัยนาทครับผมเกิดที่ไหนครับเป็นคนเกิดที่ไหนเกิดที่ชลบุรีครับผมเกิดที่ชลบุรีแต่ว่าไปเรียนที่ชัยนาทครับตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอยู่ชั้นป.1 นะครับพอจำความได้ไหมพอจำความได้จำความได้นะครับเราจำไม่ได้ตอนเด็กๆครับผมนะครับแล้วก็พูดถึงเนี่ยมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง2คนครับโน้ตเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็มีน้องสาวอีก1คนครับผมลำบากไหมตอนเด็กๆครับชีวิตสมัยเด็กลำบากครับลำบากเลยลำบากครับผมแล้วตอนเด็กๆนะครับเนี่ยการศึกษาเนี่ยตอนนี้ศึกษาอยู่ตั้งแต่เด็กเนี่ยศึกษาตอนนี้ถึงระดับไหนตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมชั้นปีที่4ครับผมคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับโอ้โหแล้วก็เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยเอาบอกว่าคือเริ่มฝึกร้องเลยใช่ไหมครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่3ขวบอ้าวแสดงว่าเด็กๆร้องนี่ไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราร้องเพลงได้ตอนไหนแต่ว่าฟังจากคุณแม่พูดมาคือแบบพอ3ขวบนี่ก็เริ่มพึมพำเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วครับตอนนั้นโอ้รู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดเลยครับผมก็คืออย่างที่บอกไปว่าเวลาคุณพ่อและแม่ทำงานใช่ไหมครับท่านก็จะเปิดวิทยุเครื่องเล็กฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยครับผมแล้วก็นอนอยู่แถวนั้นก็คือฟังทุกวันอย่างเงี้ยครับผมแล้วทำไมถึงชอบเพลงร้องเพลงลูกทุ่งอะคะก็โน้ตว่าเพลงลูกทุ่งนี่จะมีเสน่ห์ของเขาเพราะว่าปกตินี่เราเห็นแบบวัยรุ่นชอบร้องเพลงสตริงอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะมาถึงเข้าถึงร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยอยากจะถามว่าเด็กๆโดยทั่วไปอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยตอนเด็กๆก่อนที่มาไปทำงานแบบเนี้ยฝันเคยเป็นนักพยาบาลคุณหมออะไรอย่างนี้ไม่หนูฝันอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมล์พี่ชิ้นไรครับพี่โอ้โหได้นะหุ่นได้ใช่ไหมพอเด็กตีกันน้ำตาลก็เตะทีเดียวก็ได้เลยนะครับถามมันถูกอะไรแบบนี้ถามโน้ตดีกว่าสมัยเด็กก่อนที่แบบจะถึงเดินทางถึงจุดเนี้ยเด็กๆฝันว่าอยากเป็นอะไรครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นนักร้องลูกทุ่งครับผมฝันอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วชอบอะไรบ้างหมายถึงว่าชอบแบบชอบทำไอ้นู่นไอ้นี่หรือชอบกินนู่นนี่มีมั้ยชอบเป็นพิเศษสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบนะครับชอบกินชอบกินก็ดูหุ่นจะไม่ค่อยเหมือนพี่บ๊อบเลยนะครับปกติผมไม่ค่อยกินปกติเคี้ยวแล้วบ้วนทิ้งตลอดจริงๆแล้วเห็นน้อยตัวแค่นี้เราเป็นคนทานเยอะมากทานข้าวทีแบบบางทีแบบ 2-3 จานมูลๆเงี้ยครับอย่างน้ำตาลครับน้ำตาลเคยกลัวอะไรมั้ยเด็กๆกลัวแมงสาบกลัวหนูกลัวอะไรมั้ยกลัวคางคกอะไรอย่างงี้จิ้งจกเหมือนกันเลยใช่หรือเปล่าน้องกลัวอะไรกลัวงูกลัวงูถ้าเจอนี่ถ้าสมมติว่ามีแฟนรายการหรือว่าทำงานไปถ่ายทีวีสักที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกให้ถ่ายคู่กับงูเนี่ยกล้าถ่ายไหมโอ้ขอคิดนานๆเลยขอคิดนานๆเลยครับกลัวครับผมถ้างั้นนะพอเริ่มร้องเพลงจำความได้ชอบร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มประกวดตั้งแต่อายุประมาณ10ขวบได้ครับ10ขวบตอนนั้นเวทีแรกเป็นเวทีแบบไหนเป็นเวทีซึ่งเหมือนแบบว่าคือตอนนั้นอยู่จังหวัดชัยนาทใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการแบบว่ารวมของอำเภอทุกๆอำเภอ
มาแบบประชุมการอบรมประมาณแบบว่านักเรียนอบรมคุณครูเลยครับผมแล้วก็ส่งตัวแทนไปโรงเรียนละ1คนโรงเรียนละ1คนครับก็เป็นตัวแทนแล้วน้อยก็เหมือนถูกคุณครูเพื่อนท้องเสียไงเพื่อนท้องเสียเลยได้ไปแทนก็เลยต้องเป็นตัวแทนครับผมก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนโน้ตตอนนั้นเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ครับผมอยู่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับอ๋อนี่รู้จักอ่ะไม่รู้จักครับถ้าอย่างนั้นนะเริ่มจากจุดนี้นะจนมาถึงจุดสำคัญที่สุดครั้งแรกในชีวิตกับการประกวดร้องเพลงเวทีใหญ่ที่สุดครั้งแรกในชีวิตเวทีไหนครับครั้งแรกนะครับใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครับผมที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนั้นได้ที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นได้รับรางวัลเหรียญทองนักร้องยอดเยี่ยมครับโอ้คือมีเหรียญทองทุกคนเลยใช่ไหมไม่มีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวนะครับแล้วก็ชอบนะครับชอบมีคนหลายคนถามพูดถึงโน้ตว่าครับผมชอบโน้ตนะแต่ติดอย่างเดียวว่าทำไมอะโน้ตไม่สูงโอ้ อันนี้เรื่องจริงไหมครับไม่ใช่ว่าไม่สูงพี่เป็นคนตัวเล็กเขาเลยมีคนถามว่ามีโอกาสจะสูงอีกไหมมีโอกาสจะสูงไหมโน้ตคิดว่าคงอยู่แค่นี้แล้วครับ เพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ประกวดได้เหรียญทองเวทีนั้นแล้วหลังจากนั้นที่เราประกวดมาตลอดประกวดมาตลอดครับผมแล้วมีอีกรางวัลหนึ่งที่เราภาคภูมิใจที่เราได้รับหลังจากเวทีนั้นมีอยู่1รางวัลครับจริงๆแล้วเป็นเหมือนเราได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายในโครงการ The Singer ของทางไทย TV 4ช่อง3ครับผมแต่ก็คือเหมือนคัดเลือกจากเป็นหมื่นๆหลายหมื่นคนครับแล้วก็เหมือนแบบไปแข่งที่ภาคกลางซึ่งคนเยอะมากตอนนั้นไหนพูดเล่าถึงความรู้สึกตอนนั้นหน่อยเผื่อได้หลายคนอยากจะเดินไปถึงจุดนั้นเหมือนกันความรู้สึกเหรอครับตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกที่แบบว่าเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงรวมกับเพลงสากลเพลงสตริงเพลงอะไรครับผมครับโดยการที่เราเนี่ยนำเพลงลูกทุ่งไทยของเราเนี่ยไปแข่งกับเขาแล้วคือเหมือนเราคิดว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะสู้เขาได้ไหมเพราะว่าเราก็ร้องแต่ลูกทุ่งทุกรอบเลยที่เราเข้าแข่งขันอย่างเงี้ยครับผมแต่พอผลประกาศออกมาเนี่ยเราก็ได้เข้ารอบ40คนสุดท้ายก่อนระดับประเทศแล้วก็จาก40คนก็คัดเหลือ10คนแล้วเราก็ได้เข้ารอบอีกอย่างเงี้ยครับผมฟังแล้วดูน่าขนลุกเนาะค่ะขนลุกเลยค่ะตอนนี้หนาวอ่ะหนาวเพราะฉะนั้นนะครับที่เราจะติดตามโน้ตมีเยอะเลยตอนนี้คือเราพูดถึงเรื่องตั้งแต่สมัยเด็กจนมาถึงเรื่องประกวดร้องเพลงนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับในลูกทุ่งสารฝันนะเพราะฉะนั้นติดตามกันดีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ในช่วงหน้าครับกี่ดิดังอีกดังไม่พอถ้ากี้ดังวันนี้ต้องมิดแอนกี้พาร์ททูกี้กันให้สนั่นลั่นเมืองการกับล่องแพรปาร์ตี้ราตรีเมืองการร่วมกิจกรรมที่ให้คุณสนุกชื่นมื่นข้างขึ้นกับพี่เจไหมอ่ะจัดให้ได้เลยพร้อมกับบรรยากาศทานอาหารกลางน้ำ3มื้อออกเดินทางเย็นวันเสาร์ที่6กับบ่ายวันที่7ตุลาคมนี้กรี๊ดให้ดังจองบัตรกันให้ไวสมาชิก990บาททั่วไป 1,090 บาทจองด่วนณบัตรนาว0280132111-14ปิดรับสมัคร23กันยายนนี้นะจ๊ะมอไซค์มาพี่เร็วเร็วเร็วนี่ด้านนี้ด้านนี้ดูไปดูกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไปดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนทุนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะ
ที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211-14ไปคนดีหน้าฝนปีนี้